ุดท้ายนะคะอาการของสมชายคุณปลื้มก็ยังป่วยหนักที่ ICU ค่ะแล้วก็หน้าห้องพักที่โรงพยาบาลชลบุรีบนชั้น2ของห้อง ICU นั้นมีสมุดเยี่ยมไข้ซึ่งกลายเป็นข่าวเช้าโฉกกระฉ่อนว่าเป็นนักโทษที่สุดยอด VIP ส่วนสนธยาคุณปลื้มกำลังจะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีของตัวเองค้ำประกันพ่ออีกครั้งนึงค่ะเฉลิมอยู่บำรุงค่ะออกมาพูดถึงเรื่องการอายัดที่ดินบ่อนเตาปูนเมื่อวานนี้ที่ปปง.แถลงข่าวแล้วก็ออกมาพูดว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าบ่อนนี้เปิดอีกก็จะจับอีกแต่เมื่อมีการอายัดได้พบว่าที่ดินนั้นเนี่ยคนถือนั้นมีชื่อเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่แต่ตึกนั้นเป็นชื่ออีกเจ้าของหนึ่งค่ะก็เรียกว่าเป็นการอายัดบ่อนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบ่อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในบ้านเราส่วนทางด้านของสุดท้ายนะคะไปทางใต้ค่ะทางภาคใต้เมื่อวานนี้เฉลิมอยู่บำรุงอีกเช่นกันที่ออกมาพูดถึงว่าจะมีการปรับแผนสู้โจรใต้จะประกาศเคอร์ฟิวที่กรุงปีนังกับยะหริ่งยะลาและโซโลมอนแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิซัดพัดถล่มเข้าไปที่เกาะโซโลมอนมีคนเสียชีวิตก็นับ10คนบ้านพังไปเกือบร้อยหลังบาดเจ็บครึ่งร้อยคลื่นสูง1เมตรและคลื่นนี้กระทบไปที่ชายฝั่งของญี่ปุ่นแล้วค่ะในเช้าวันนี้ค่ะครับเราได้ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคนที่เขาติดตามเรื่องการพิจารณาคัดเลือกนะครับเอกชนที่จะเข้ามาทำโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมูลค่า 350,000 ล้านบาทซึ่งมีข้อสังเกตกันมากมายนะครับหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกเมื่อวานนี้มีเอกชนไม่กี่กลุ่มที่จะมาแบ่งเค้กกันงบ 300,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากคนที่เขาติดตามอยู่นะครับนั่นก็คือคุณหาญณรงค์ เยาวเลิศประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณหาญณรงค์ครับครับพี่กรทั้งสองท่านนะครับคุณหาญณรงค์ครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยผลการคัดเลือกเบื้องต้นออกมาว่ามีบริษัทเอกชนกลุ่มไหนบ้างที่มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยื่นเสนอราคาในการประมูลงานมูลค่าหลายแสนล้านบาทเนี่ยถึงขั้นตอนนี้มีข้อสังเกตอะไรน่าสังเกตบ้างฮะคือที่น่าสังเกตก็คือมันกระจุกอยู่กับกลุ่มผู้รับเหมาโดยเฉพาะประเทศเกาหลีประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีทุนไทยเข้าไปร่วมด้วยอาจจะเป็นบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆในประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าที่แปลกใจก็คือว่าในส่วนของประเทศเกาหลีโดยบริษัทที่ชื่อย่อบริษัท K-Water ในเกาหลีเนี่ยครับได้รับเหมาทุกกลุ่มก็ถือว่าถูกเปิดเผยว่าได้คะแนนดีทุกกลุ่มครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าคะแนนดีเนี่ยนะคือเอาเกณฑ์อะไรมาตั้งคำว่าคะแนนดีครับฮัลโหลครับครับซึ่งอันนี้เป็นคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะครับแล้วเนี่ยถ้าถามว่านอกจากที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่ทำเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มาอ้างว่าทั้งกลุ่มที่ได้คะแนนดีที่สุดคืออ้างในเชิงเทคนิคใช้การออกแบบใช้การดำเนินการและสำรวจโดยใช้ดาวเทียมที่ทันสมัยครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่คือการจัดการน้ำมันไม่ใช่ไปวัดอันตรงที่มันจะประสบความสำเร็จเรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างเดียวครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าวันนี้การจัดการน้ำเนี่ยเราจัดการแบบผิดทิศผิดทางมันทำให้เกิดน้ำท่วมเมื่อปี54ครับแล้วยิ่งการจัดการน้ำแบบงบ300,000ที่เป็นแผนออกมาในกบอก่อนที่จะเชิญบริษัทต่างชาติมาประมูลเนี่ยไอ้แผนนั้นนะผมคิดว่าถูกพิจารณ์มันสมควรจะแก้แผนนั้นก่อนแล้วค่อยไปให้ใครต่อใครเข้ามาช่วยดูว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ครับแต่ผมคิดว่าเราได้รองนายกที่มาดูเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ฟังใครเลยอ่ะครับผมไม่ได้ฟังใครเลยเนี่ยตัวเองมานั่งเป็นประธานดูเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ตัวเองก็มานั่งเป็นประธานกรรมการคัดเลือกบริษัทเหล่านี้ครับซึ่งมันไม่ได้ฟังคือผมคิดว่าคนที่จะมาพูดเรื่องการบริหารน้ำมันต้องเข้าใจถึงวิถีเข้าใจถึงชีวิตเข้าใจถึงการจัดการเข้าใจถึงธรรมชาติด้วยแต่นี่คุณไปเอาคนเกาหลีมาแล้วก็บอกว่าคนพวกนี้ถามว่าเข้าใจเหรอนี่ไหมคือผมเข้าใจว่าเขาเล็งเห็นไปถึงแต่เรื่องของการก่อสร้างอะไรใช่ไหมประมาณไม่ได้มองเล็งเห็นไปถึงว่าคนประชาชนคนไทยเมื่อเขาก่อสร้างมันไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือมันมีอานิสงส์อะไรบ้างกับไอ้โครงการก่อสร้างเหล่านี้ไม่ได้คุณหาญณรงค์กำลังจะบอกว่าไอ้แผนที่เขาทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ต้นไอ้ที่แผนที่บอกว่าจะก่อสร้างอะไรที่ไหนแผนที่ทำมาไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแล้วก็เราก็แย้งมาตั้งแต่ต้นเช่น คุณวางแผนได้ยังไงว่าคุณจะสร้างเขื่อน5 เขื่อนโดยที่เขื่อนเหล่านี้มีปัญหาความขัดแย้ง
ครับในฐานะที่ประชาชนก็ดูแลทรัพยากรมาตลอดอ่ะแล้วคุณบอกคุณจะทำให้ได้อ่ะเวลาเรายื่นหนังสือเขาบอกคุณไม่ต้องมายื่นหรอกยังไงผมก็สร้างครับผมคิดผมเข้าใจว่าผมเปรียบเทียบว่าคุณคนที่มารับผิดชอบเรื่องนี้เป็นเหมือนฟุ้งมือปืนอ่ะแล้วที่ไปแล้วก็ไปหาคนที่มาเป็นคนยิงมาพร้อมกับปืนเรียบร้อยแต่คนหาฟุ้งคือคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้คือหนึ่งถ้าดำเนินการโดยรัฐมันมีกฎหมายชัดเจนที่เกี่ยวข้องแต่พอคุณให้เอกชนระหว่างชาติมาเนี่ยนะผมถามว่าเอกชนระหว่างชาติพวกนี้จะมาหาใครในพื้นที่หนึ่งมาหาเจ้าพ่อผู้รับเหมานักการเมืองผู้มีอิทธิพลครับแล้วสุดท้ายชาวบ้านมันจะอยู่มันจะปลอดภัยได้ยังไงเพราะโครงการต้องหวังให้เสร็จแหละไม่ได้หวังเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรทั้งสิ้นแหละครับเพราะนั้นเลยผมคิดว่าเนี่ยหน้าที่ของรับผิดชอบเรื่องนี้คือฟุ้งมือปืนแหละครับแล้วก็ไปหามือปืนมาไปหากระสุนมาแล้วก็มาชี้เป้าประชาชนฮะเห็นภาพฮะทีนี้เนี่ยไอ้แผนงานที่บอกว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นเนี่ยเท้าความให้ท่านผู้ชมเข้าใจภาพนิดนึงก็คือเขามีการแบ่งเป็น10กลุ่มงานนะฮะนั่นหมายถึงว่ามีอ่างเก็บน้ำที่ไหนแก้มลิงฝัดเวตรงไหนเขื่อนอะไรตรงไหนอันนี้คือผิดพลาดตั้งแต่ต้นไม่มีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้งบ300ล้านมีทั้งหมด8เรื่องงานครับแต่1เรื่องงานคือเรื่องปลูกป่า10ล้านไร่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยากับเรื่องปลูกป่าอีก600ไร่ใน17ลุ่มน้ำยกให้กระทรวงตรงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปดำเนินการเลยไม่เกี่ยวกับงบนี้งบนี้ก็เกี่ยวข้องก็คือ1สร้างเขื่อน5เขื่อน 50,000 ล้านครับ2ก็คือหาพื้นที่แก้มลิง 60,000 ล้านครับ3ไปหาไอ้ฝัดเวเพื่อเอาน้ำออกจากพื้นที่อีก 120,000 ล้านที่เหลือไปปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์อีกประมาณ 3,000 ล้านในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีก 2,000 ล้านอีก17ลุ่มน้ำครับแล้วที่เหลืออีก 40,000 ล้านคือ17ลุ่มน้ำก็คล้ายแผนงานเดียวกันแต่ย่อยออกมาฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าเอายกตัวอย่างว่าคุณได้แผนงานบริษัทเควอเตอร์ได้แผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างเขื่อน 5-6 เขื่อนคือเขื่อนแม่วงเขื่อนเก่งเสือเต้นเขื่อนแม่แจ่มเขื่อนในลุ่มน้ำนั่งคือแถวน้ำปาดและที่เหลือในลุ่มน้ำปาดอีก13เขื่อนเขื่อนเหล่านี้ยังทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เสร็จเลยครับแล้วก็ยังไม่ผ่านรายงานเลยครับแล้วถามว่าคุณไปยืนยันบอกว่าคุณปอประสบลงไปในพื้นที่ในจังหวัดแพร่แล้วบอกว่าเดือนเมษาเนี่ยเขาจะเริ่มก่อสร้างแล้วผมถามว่าแล้วไอ้เรื่องหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายในประเทศไทยเราเอาไปซุกไว้ที่ไหนหมดครับแล้วปรากฏว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญคุณปฏิบัติหรือเปล่ามาเป็นรัฐมนตรีอ่ะครับครับแล้วปรากฏว่าสุดท้ายก็คือเมื่อมีการให้เอกชนมายื่นข้อเสนอออกแบบแนวคิดเนี่ยมีอยู่3บริษัทใหญ่ที่สามารถผ่านไปเสนอราคาได้ทุกอันเนี่ยก็คือ1เควอเตอร์เมื่อสักครู่ที่คุณหาณรงค์พูดแล้วก็2มีอิตาเลียนไทยกับจีนแล้วก็3กิจการร่วมค้าญี่ปุ่นไทยคือ3บริษัทเนี้ย3กลุ่มบริษัทนี้เป็นคนที่ผ่านเข้าไปเพื่อที่จะกินเค้กก้อนใหญ่ที่สุดใน 350,000 ล้านอันเนี้ยมันทำให้คุณหาณรงค์รู้สึกว่ามันผิดปกติมากคือคุณปอประสบมาแถลงผมฟังแบบไม่ได้ฟังแบบทั้งหมดนะว่าบริษัทเหล่านี้1มีคะแนนดีก็คือได้เสนอทางเทคนิคตั้งแต่เค้ามองนี้เค้ามองต้นน้ำตั้งแต่เหนือจังหวัดสุโขทัยขึ้นไปก็คือมองนองกรณีของเขื่อนใช่ไหมครับมองได้น้ำจะรูปน้ำตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงไอ้ทิศโลกลงมาเนี่ยก็คือหาพื้นที่แก้มลิง1ล้าน2แสนไร่60,000ล้านครับแล้วที่เหลือที่แปลกใจก็คือผมคิดว่าทำไมมันได้แต่กลุ่มบริษัทเหล่านี้บริษัทอื่นในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดครับแล้วผมทราบว่าก่อนประกาศก่อนเข้าคลอร์ตัวธนาคารเนี่ยเรื่องว่าบริษัทรายได้เนี่ยมันออกมาสู่สาธารณะโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทพวกนี้เขารู้กันมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วครับครับผมก็เจอกลุ่มบริษัทพวกนี้บางคนที่ผมคิดว่าผมได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกเขารู้แล้วว่าบริษัทอะไรบ้างผมถามบริษัทอะไรหาเชื่อเลยบริษัทเควอเตอร์ได้ที่หนึ่งผมถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าไปตกลงกันแบบไหนอ่ะผลสอบมันรั่วนะฮะก็สอบรั่วอันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าหมายความว่ามีการเรียกไปคุยว่าคุณรับอย่างนี้นะนึกไปต่อรองอะไรกันหรือเปล่าอันนี้แล้วในระเบียบจัดซื้อจัดแจ้งเนี่ยผมอยากจะมีคำผมก็มีคำถามว่าคุณไปเรียกคนพวกนี้มาหัวกันตั้งแต่แรกแต่ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับแล้วคุณบอกบริษัทนี้ได้ไปเลยเสนอมาแม็กซิมัมนะสูงสุดก็ได้บริษัทนี้แล้วผมถามว่าไอ้ระเบียบการจัดซื้อจัดแจ้งการกู้เงิน350,000ล้านไม่ฟังระเบียบเหล่านี้เลยเหรอครับครับเพราะมันต้องมีการประมูลถูกไหมครับเดี๋ยวอนาคตจะต้องมีการประมูลแต่คำถามก็คือว่ามันจะมีการบริษัทเรียบร้อยแล้ววันนี้มีการออกขายว่าบริษัทเควอเตอร์ได้แต่ในกลุ่มอื่น
ก็มาสามารถที่จะมารับงานได้อีกใช่ใช่ก็หมายความว่าคุณก็ไม่ต่างอะไรที่คุณกำลังเปิดเผยเรื่องโรงพักเนี่ยครับใช่ไหมครับแต่โรงพักเป็นข้อกำหนดถ้ามีใครมาซับคอนแทคต่อไปครับฉะนั้นผมว่าเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมเรียกการเดินหน้าของโครงการนี้ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและผมคิดว่าเป็นการดูถูกประชาชนอย่างร้ายแรงนะในมุมมองผมครับแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งผมคิดว่าการประกาศผมเห็นนะสื่อมวลชนที่ทำเรื่องทุนว่ามีทุนเข้ามาเท่าไหร่แต่ผมอยากเรียนทิ้งท้ายอย่างนี้ว่าการบริหารการจัดการน้ำไม่ใช่เอาทุนเป็นตัวตั้งการเกิดน้ำท่วมปี54แล้วคุณใช้งบ300,000 ล้านแล้วสุดท้ายถ้าเกิดอะไรขึ้นเองเนี่ยแล้วโครงการที่วางมาทั้งหมดเนี่ยนะที่จะใช้งบ300,000 ล้านกับ40,000 ล้านใน17ลุ่มน้ำเนี่ยผมดูแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรอกครับแล้วจะยังจะเกิดปัญหาที่หนักขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วผมถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้คนที่มานั่งไปรับหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้จะทำยังไงครับหรือจะผูกคอตายหรือเปล่าก็ไม่ทำอ่ะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องติดตามตรวจสอบกันต่อเข้มข้นแน่นอนวันนี้ขอบคุณนะครับคุณเยาวเลิศครับขอบพระคุณมากค่ะในคอลัมน์หน้าเจ็ดของ Post Today นะคะได้เขียนถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ดปตท.ค่ะขณะที่นักเคลื่อนไหวนั้นยังมีความพยายามจะทวงคืนปตท.ออกมานะคะคุณนคุณสิทธิพงษ์ได้ไขก๊อกลาออกจากประธานบอร์ดปตท.ค่ะมีบอร์ด2คนนะคะคือคุณเบนจาหลุยเจริญอธิบดีกรมศุลกากรซึ่งมาแรงมากในยุคเพื่อไทยครองเมืองกับอีกคนนึงคือวิเชษฐ์เกษมทองศรีอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะซึ่งก็เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพรรคไทยรักไทยมาทั้ง2คนนั้นเนี่ยกำลังชิงดำเป็นประธานบอร์ดของปตท.ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเก่าแก่ที่ใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือของภาคเอกชนแล้วก็มีการเมืองเข้าไปยุ่มย่ามไม่น้อยค่ะคุณเบนจาผลงานใหญ่ก็คือเรื่องภาษีไงใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่านะคะขณะเดียวกันนะเขาบอกว่าวันนี้ให้ปิดแปะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องเขียนแปะไว้ข้างเตียงเหมือนกับนันทิดาค่ะคุณเขียนแปะเอาไว้เลยนะคะ1เฉลิมบอกว่าจูดี้จะได้เป็นผู้ว่าและ2ฝ่ายการเมืองบอกว่าวิเชษฐ์เกษมทองศรีจะเป็นประธานบอร์ดปตท.คนใหม่ค่ะและปิดท้ายนะคะอาจารย์ตรีดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์คงไม่ทราบว่าวันนี้มีพระบวชใหม่นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับเดียวรายงานว่าท่านสุชาติตันเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะไปบวชเป็นพระที่วัดศรีท่าที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะเมื่อวานนี้แล้วก็จะบวช12วันค่ะจากนั้นก็จะลาสิกขาบทกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองต่อไปเช่นเดิมค่ะอนุโมทนาอนุโมทนาค่ะคุณถนอมอ่อนเกพลก็มาแล้วด้วยวันนี้นะคะเขาบอกว่าโพกรุงเทพโพค่ะจูดี้นำชัยคุณภูมิธรรมบอกว่าที่สำคัญน่าประหลาดใจจนแทบจะน้ำตาไหลคุณจูดี้นำชัยในเขตกรุงเทพชั้นในค่ะโอ้วันนี้ใครเป็นแขกคุณถนอมกับอาจารย์ตรีดาวคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะคุณกอบศักดิ์จะมาพูดถึงเรื่องของการควบรวมธนาคารออมสินกับธนาคาร SME Bank คุณไทยกรพลสุวรรณเขียนในเช้าวันนี้จะมีธนาคาร4แห่งเจ๊งค่ะเจ๊งคามือเลยนะคะเดี๋ยวต้องฟังคุณกอบศักดิ์ค่ะเพราะว่าอ่านใน Facebook แล้วโอ้โหแซ่บหลายรู้สึกได้เลยว่าเราถูกข่มขืนค่ะใช่ค่ะ SME Bank ออมสินของเด็กนะคะธกส.แล้วก็ธนาคารอิสลามผมว่าไม่ได้ข่มขืนนะพี่ปองนะทำไมล่ะลุมโสมครับยังไม่ก็ลักหลับเพราะว่าประชาชนยังไม่รู้นี่ว่าเอาเงินไปถลุงมากแค่ไหนนะฮะแล้วโยนเราออกมาจากรถเมย์ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเจอกับคุณตรีดาวไพวงศ์คุณถนอมอ่อนเกพลจะชวนท่านผู้ชมมาคุยกันเรื่องสำคัญทั้งการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะเชื่อว่าคุณถนอมจะไม่พลาดที่จะถามคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าคุณทาริศบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นี่แหละตัวโกงเลยละในคดีของการก่อสร้างโรงพัก396แห่งซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างเป็นพ่อตาคุณเนวินชิดชอบค่ะโอ้โหเรื่องราวร้อนใจรออยู่ที่ช่วงหน้ารวมถึงเรื่องธนาคาร4แห่งจะเจ๊งคามือยิ่งลักษณ์ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยืนรอคอยคิวการเรียนภาษาอังกฤษที่สาธิตจุฬาขอให้ทุกคนเข้มแข็งค่ะสู้เพื่อลูกน้อยหอยสังนะคะเราพ่อแม่ย่อมต้องอดทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ